ตอนนี้เนี่ยเกมการเมืองกำลังร้อนระอุเลยนะครับเพราะว่ามันมีการแย่งชิงตำแหน่งอะไรกันบางอย่างและมันก็มีพรรคการเมืองอยู่พรรคหนึ่งครับที่ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ได้แต่ผมไม่ขอพูดถึงละกันนะว่าเป็นพรรคอะไรนะครับแต่ตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเผื่อว่ามันเป็นการส่งสัญญาณทางอ้อมไปถึงเขาได้ผมมีคำถามมาฝากทุกคนแค่2คำถามเองครับคำถามแรกคือคุณนึกถึงพรรคการเมืองอะไรครับเวลาผมพูดว่าพรรคนี้เนี่ยนึกถึงประชาชนเป็นหลักนึกถึงประเทศชาติเป็นหลักนึกถึงพรรคอะไรครับเชิญคอมเมนต์ได้เลยครับคำถามที่2ครับคุณนึกถึงพรรคอะไรครับเวลาผมบอกว่าพรรคนี้เนี่ยนึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนึกถึงพรรคอะไรครับเชิญคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วเรามาอ่านคอมเมนต์ไปด้วยกันแล้วมาดูซิว่าเราเนี่ยคิดเหมือนกันหรือเปล่า